เดี๋ยวอร่อยติดปากวันนี้นะคะเชื่อว่าพี่แบงค์แล้วก็คุณผู้ชมอาจจะหิวแล้วถูกต้องไหมเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารเหลากันบ้างค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ารสชาตินี่อร่อยราวกับอยู่ในภัตตาคารหรูยังไงอย่างนั้นเลยละค่ะแต่ราคาไม่แพงนะคะแถมที่นี่เมนูขึ้นชื่อของเขาอย่างที่บอกต้นรายการเลยเป็ดกีต้าก็มีเป็ดปักกิ่งก็มีเป็ดปักกิ่งนี่อาจจะคุ้นแต่เป็ดกีต้าคืออะไรไปดูพร้อมกันค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ร้านร่ำรวยโภชนาสาขา2ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยนราธิวาสราชนครินทร์26ถนนพระราม3กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะไปรู้จักกับเฮียฮงเลยค่ะผู้คิดค้นสูตรเมนูเป็ดกีต้าค่ะเป็นเมนูพลิกชีวิตของคุณพี่เขาเลยนะคะเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยโอ้โหขายดิบขายดีเลยจนสามารถปลดหนี้ค่ะพี่แบงค์50ล้านบาทได้นะคะครับซึ่งใครที่ได้มาทานนี่ติดอกติดใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวคุณพี่บอกว่าเปิดขายมานาน17ปีแล้วค่ะและสาเหตุที่ต้องเรียกว่าเป็นเมนูเป็ดกีต้าเนื่องจากว่าตอนที่เขาขึงขึ้นรูปเนี่ยมองไปมองมาเอ๊ะมันคล้ายๆกับกีต้าก็เลยตั้งชื่อว่าเป็ดกีต้าเลยแล้วกันเหมือนไม้ปิงปองเหมือนกันนะแต่เป็นไม้ปิงปองไซส์ใหญ่เอากีต้าดีกว่าเอากีต้าเป็นกีต้าแล้วกันกีต้าดีกว่านะคะซึ่งขั้นตอนวิธีการทำนี่โอ้โหพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากการคัดไซส์เป็ดก่อนที่ใช้นะคะต้องอยู่ในน้ำหนักตัวประมาณ 2.4 ถึง 2.5 กิโลกรัมน้ำหนักใครครับน้ำหนักคนที่จะสับเป็ดหรือว่าน้ำหนักเป็ดฮะน้ำหนักเป็ดดีกว่าพี่แบงค์ 2.5 นะคะซึ่งเป็นไซส์ที่เขาบอกว่าเนื้อนี่กำลังนุ่มอร่อยที่สุดแล้วนะคะถ้าแก่ไปกว่านี้หรือน้ำหนักเยอะไปกว่านี้เนี่ยเนื้อเป็ดเขาบอกว่าจะไม่ได้ที่จะเหนียวค่ะพี่แบงค์จากนั้นนะคะก็นำไปล็อกกระดูกออกค่ะแบบนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ขึงกับตะแกรงที่สั่งมาทำเป็นไซส์พิเศษนั่นแหละค่ะแล้วก็นำไปทำความสะอาดราดด้วยน้ำร้อนผสมกับแบะแซนะคะแล้วก็เหล้าขาวจนหนังเขาเนี่ยพองแล้วก็ทาด้วยซีอิ๊วดำผสมแบะแซขั้นตอนนี่เยอะเหมือนกันนะวิถีวิถันค่ะแบบนี้เลยจากนั้นก็บอกว่าเอาไปตากลมทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเป็นไงไม่ได้กินกันง่ายๆนะแต่ว่าอย่าตากนานนะฮะเดี๋ยวหายฮะเดี๋ยวหายค่ะต้องดูด้วยฮะใช่นะคะต้องมีคนเฝ้านี่ตากแบบนี้เลยนะคะตากลมผึ่งเอาไว้แบบนี้3ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เป็ดแห้งแล้วก็นำไปอบอบเสร็จกินยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกต้องทอดในน้ำมันเดือดจัดนะคะประมาณ5นาทีค่ะจนจะได้เป็นเมนูเป็ดกีต้าแบบนี้นะคะเขาบอกว่าหนังนี่โอ้โหนุ่มหนังกรอบเลยทีเดียวฟังจากเสียงตอนสับนะคะไม่รู้จะมีให้ฟังหรือเปล่าลองสับเลยสับเลยแต่อย่าสับไม้ของน้องลูกปัดแล้วกันเออนะคะสับไม่ได้นะคะไม้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ยินเสียงเขาบอกว่าฟังจากเสียงตอนสับเนี่ยการันตีได้ถึงความกรอบเลยทีเดียวที่สำคัญเฮียยืนยันด้วยใช้เหงือกเกี้ยวก็ได้ไหนเสียงสับมีไหมนี่หั่นเบาๆก็ได้มันกรอบแล้วแค่ดูก็รู้แล้วว่ามันต้องกรอบมากๆนะคะพี่แบงค์นี่เขาบอกว่าทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านนี่โอ้โหอร่อยทวีคูณเลยทีเดียวค่ะครับส่วนอีกเมนูนึงก็คือเมนูเป็ดปักกิ่งนะคะเขาบอกว่าขั้นตอนเนี่ยก็ทำคล้ายๆกับเป็ดกีต้านั่นแหละแต่ว่าความแตกต่างนะคะก็คือเป็ดปักกิ่งค่ะพี่แบงค์จะล้อเอาแต่หนังเท่านั้นถูกใจวัยรุ่นวัยโจ๋แน่นอนแล้วก็ถูกใจวัยผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าไร้มันไงล็อกหนังออกนะคะแล้วก็ทานกับแป้งโรตีโอ้ยสั่นสั่นสั่นมือสั่นมือสั่นมือสั่นโอ้โหนี่เนี่ยอร่อยจัดหรือแบบหิวจัดไม่รู้นะคะน่าทานนะคะเขาบอกว่าเป็ดปักกิ่งนี่ต้องราดด้วยน้ำราดนะเขาจะมีน้ำราดของเขานะตัดความเลี่ยนอร่อยลงตัวเลยทีเดียวจ้านอกจากนี้นะคะทางร้านเนี่ยแนะนำนะว่าถ้าจะสั่งเนี่ยสั่งเป็นชุดขึ้นโต๊ะเลยดีกว่าดูพี่ปัดกินนี่ที่พี่ปัดไปกินนี่น่าจะเป็นชุดแบบว่าขึ้นโต๊ะเลยนะครับโอ้โหจัดเต็มเลยเหรอจัดเต็มท่าทางยั่วยวนเรามากนี่นี่นี่น่าจะเป็นชุดโต๊ะจีนเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะมีออเดิร์ฟหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดสั่งเป็นชุดขึ้นโต๊ะก็จะมีนี่กระเพาะปลากระเพาะปลาผัดแห้งใช่แล้วนะคะแล้วก็จะมีปอบเปี๊ยะทอดแล้วก็เมนูอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเขาบอกว่าหนึ่งชุดเนี่ยทานได้แปดถึงเก้าคนแต่ทำไมพี่ปัดทานคนเดียวไม่เอามาแบ่งเราด้วยนะสิคะก็ดูหุ่นสิคะวิ่งเมาแรงมากนะคะพี่แบงค์ทีนี้ค่ะคุณพี่เจ้าของร้านบอกว่าสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเอาเป็นเป็ดกีต้าหรือว่าเป็ดปักกิ่งก็สามารถเลือกได้นะคะสองเมนูนี้เป็ดนี่เลือกได้เป็ดเลือกได้แต่เมนูอื่นๆเนี่ยมีมาให้หมดกระเพาะปลาข้าวหมูข้าวผัดก็เหมือนกันปกติทั่วไปนะครับใช่นะคะเขาบอกว่ารวมแล้วทั้งหมดนี่ก็จะมี9เมนูด้วยกันราคาก็ 2,500 บาทโอ้ 2,500 นี่ก็ไม่แพงแล้วนะไม่แพงแต่มีส่วนลดด้วยค่ะมีส่วนลดอีกใช่แล้วนะคะเฮียโฮบอกว่าลดเลยทั้งเซตนี้ถ้าใครสั่งเป็นเซตขึ้นโต๊ะแบบนี้นะคะจะเหลือเพียง
และเป็ดปักกิ่งเนี่ยนะคะจะเหลือเพียง 1,500 บาทหรือจะเปลี่ยนเป็นเป็ดปักกิ่งเป็นเป็ดกีตาร์ก็เพิ่มเงินอีก200บาทเท่านั้นก็พูดง่ายๆจาก 2,500 เหลือ 1,500 ลดอีก 1,000 ถ้าจะเป็นเปลี่ยนเป็นเป็ดกีตาร์ก็เพิ่มอีก200โอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 1,500 สูตรไป10คนน่ะก็คนละ150โอ้โหนี่แบบอิ่มแล้วคุณพี่เขาการันตีว่ากินได้ 8-9 คนฉะนั้นคืออิ่มแน่นอนนะจ๊ะเรารีบจบรายการได้ไหมนี่จบนะเดี๋ยวเราต้องรีบคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากกินก็แวะไปชิมกันได้นะคะที่ร้านร่ำรวยโภชนามี2สาขาคือสาขาแรกนะคะก็คืออยู่ที่อุดมสุขค่ะก็โทรไปจองไปสอบถามก่อนนะคะที่เบอร์023992520และอีก1สาขาค่ะก็คือสาขานราธิวาสราชนครินทร์ซอย26พระราม3นั่นเองนะคะโทรไปที่022945273นะคะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะเปิด11โมงไปจนถึงบ่าย2ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะ17นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่เปิด2รอบนะฮะรอบแรกก็11โมงเช้าถึงบ่าย2มันถ้าไปไม่ทันก็อีกรอบหนึ่งก็คือ5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์เป็นไงคะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนะคะตอนเริ่มก็เปิด11โมงไปจนถึง4ทุ่มไม่มีช่วงเวลาพักเลยโอ้โหหิวจัดเลยไม่รู้เวลาเลยเนี่ยนะคะพี่แดงหนูเนี่ยช่วงไหนเวลาไหนฮะไปได้เลยฮะโดยเฉพาะชุดที่เหลือจาก 2,500 หรือ 1,500 ไม่ต้องเอาปักกิ่งแล้วเอาธรรมดาก็พอแล้วนะเนี่ยมันอิ่มมันคุ้มนะฮะถ้าไปถึง9ถึง10คนเนี่ยก็เฉลี่ยคนร้อยนิดๆอ่ะและกินโอ้โหหลากหลายเมนูแบบนี้นะครับอ่ะไปอุดหนุนกันได้นะครับ